โอ้โหพี่น้องมาดูไม้ประดับของนาเล็กเลี้ยงในอาคารนะนี่ก็คือเป็นอะโกนิมาเลี้ยงในอาคารแถมยังเลี้ยงในน้ำซะด้วยนี่ใบก็ยังสวยนะสีก็ยังสวยเหมือนเดิมนะแต่อาจจะไม่เข้มเท่ากับต้องไปเลี้ยงกับแดดนะนี่ก็เลี้ยงในน้ำนะมันก็ทำให้เราเห็นรากสวยๆนี่รากเขานาเล็กใช้หินนะฮะใช้หินเป็นองค์ประกอบเป็นตัวที่ทำให้เขายึดเนี่ยเนี่ยรากเขาก็ออกแบบนี้สำหรับตัวนี้เดิมก็จะเลี้ยงกับดินทั่วไปแต่ว่าเมื่อเขาลำต้นเขายาวมากขึ้นมันก็จะไม่สวยนะนาเล็กก็เลยตัดเอายอดมาชำไว้กับน้ำนะก็ทำให้สวยงามแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกับต้นแม่ของเขานะว่าเป็นยังไงนะต้นแม่ที่เลี้ยงกับดินมาดูต้นแม่ของเขานะนี่ต้นแม่ที่มันเนี่ยรอยตัดที่เราตัดออกไปคือลำต้นมันยาวมันไม่สวยแล้วนะมันเอ็นก็ตัดออกไปแล้วตัวนี้มันก็จะเกิดหน่อใหม่เนี่ยสีก็จะไม่เข้มเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอยู่ในค่อนข้างที่จะร่มนะนี่แหละวันนี้ก็พามาดูเทคนิคดีๆนะการเลี้ยงไม้ตระกูลอะโกนิมาเลี้ยงในน้ำนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบไม้ประดับสวยๆแบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ